แม่แอนนาลิชากับคุณพ่อภูริใจอ่อนยอมพาลูกสาวตัวน้อยวัยขวบเศษมาออกงานซึ่งน้องลิชาก็ไม่มีอาการงองแงให้เห็นเลยสักนิดและถึงแม้ตอนนี้จะมีพัฒนาการที่ดีเกินวัยแต่คุณแม่แอนกลับปฏิเสธทันทีที่ถามถึงเรื่องลูกคนที่2พร้อมบ่นว่าเหนื่อยผิดกับสามีที่ยังมีความหวังอยู่ค่ะพอแล้วจบลูกหลายๆคนเขาเลี้ยงได้ไงเขาเก่งมากนับถือมากแม่ที่มีลูกหลายคนนี่คือแบบนับถือจริงๆแต่สำหรับตัวเราเราว่าเราแอคทีฟนะแต่แบบแค่คนเดียวเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนนี้เขามีคุณภาพอะเราอยากสปอยอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยถ้าท้องอีกคนไม่รู้จะยังไงเลยอะคิดไม่ออกตอนนี้ก็ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนให้ผ่านช่วงเหนื่อยไปก่อนยังตอบไม่ค่อยตรงกันนะคือคนนี้บอกโนแต่คนนี้ยังอยากได้อยู่